รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับเราสองคนในรายการ Mouse ผมชายแฮกวโรดมศิริสุขครับผมมิวสิกวิทวัฒน์ครับและพบเราสองคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวสนุกสนานมาคุยกันวันนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องคาราโอเกะนะครับของที่บูโอริทึมแอนด์โบนะครับใช่แล้วแล้วนี่คือเป็นอะไรกองเชียร์ใช่ไหมกองเชียร์ใช่วันนี้เรามาร้องคาราโอเกะกันถ้าพูดถึงคำว่าคาราโอเกะเนี่ยมันเป็นความบันเทิงชนิดนึงเลยทีเดียวนะมิวสิกหรือเปล่าที่อยู่ในรูปแบบของเพลงที่ไม่มีเสียงร้องของศิลปินแล้วให้เราเนี่ยร้องผ่านไมโครโฟนนี่นี่นี่คุณจับไมโครโฟนนี่ฮัลโหลร้องแล้วยังไงต่อศิลปินตัวจริงจะถูกปิดเอาไว้ก็คือแบบว่ามันร้องเพลงนี่แหละแล้วก็ดนตรีแบบอย่างเช่นเราร้องเพลงสะทายังเสียงสะทายังก็จะปิดเอาไว้แล้วก็จะมีแต่เสียงดนตรีนะครับโดยมีเนื้อเพลงขึ้นมาแสดงบางครั้งก็ยังมีการเปลี่ยนสีเพื่อทำให้เราเข้าจังหวะกับเพลงบนมิวสิกวิดีโอเพื่อช่วยในการร้องเดี่ยวด้วยครับผมโอ้เป็นอย่างนี้เองแล้วยังไงต่อคำว่าคาราโอเกะคาราโอเกะนะครับมาจากคำว่าคาระนะครับหรือหมายถึงว่างเปล่านะครับคำว่าโอเกะนะครับซึ่งย่อมาจากคำว่าโอเกะสุโตระนะครับหมายถึงวงออเคสตรานี่เองนะครับนะครับจริงๆแล้วคำนี้เขาบอกว่าถูกใช้เป็นศัพท์แสลงด้านสื่อนะครับเพื่อการบรรเลงสดถูกแทนที่ด้วยดนตรีที่บันทึกเอาไว้ก่อนไงนะครับแล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรคะคะคะนะคำว่าคาราโอเกะยังตีความได้ว่าวงออเคสตราเสมือนจริงคือมันเหมือนกับว่าเราไปร้องเพลงแล้วก็มีดนตรีมาเล่นให้เราอ๋อครับอ๋ออย่างนี้เองเป็นวงออเคสตราเองเมื่อก่อนก็ใช่อ๋อคาราโอเกะคืออ๋อโอเคไปเกะกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคาราโอเกะไม่ใช่นะครับอันต่อไปเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเขามักจะเรียกกันว่าคาราโอเกะทำไมก็เรียกแปลกจังส่วนในญี่ปุ่นก็จะออกเสียงคาราโอเกะออกคล้ายๆกันนะก็เหมือนกับมาคล้องเสียงกับคำไทยก็เพื่ออ่านง่ายขึ้นครับผมต่อไปอุตสาหกรรมคาราโอเกะนะครับเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นศตวรรษ1970จากนั้นก็แพร่หลายไปยังส่วนต่างๆของเอเชียตะวันออกและทั่วโลกนักร้องคนหนึ่งชื่อไดซูเกะอินุเอะเอพูดผิดนะเอาใหม่ไดซูเกะอินุอะเอะได้รับคำร้องขอจากแขกอยู่บ่อยๆในร้านอุตะโกเอะคิซาที่ก็เป็นแสดงดนตรีนั้นให้ไปบันทึกการแสดงพวกเขาจึงร้องเพลงไปด้วยในช่วงวันหยุดของเขาเมื่อทราบความต้องการของตลาดเขาจึงทำเครื่องบันทึกเทปที่เล่นเพลงได้เมื่อหยอดเหรียญ100เยนนี่ก็คือเครื่องคาราโอเกะเครื่องแรกอ๋อหมายถึงว่าคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาชอบร้องเพลงแล้วพอเรามีนักดนตรีใช่ไหมเหมือนมิวสิกมีนักดนตรีก็เลยบอกว่าอ้าวช่วยเล่นดนตรีเพลงนี้หน่อยใช่ฉันอยากจะร้องเพลงนี้ไอ้คนนี้มันก็เลยหัวใสไงมันก็เลยบันทึกเสียงดนตรีแล้วก็เป็นของตัวเองเลยแล้วก็มาเปิดใครอยากร้องก็เสียเงินใช่แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็คือเครื่องคาราโอเกะเครื่องแรกแต่แทนที่เขาจะขายเครื่องคาราโอเกะเขากลับให้เช่าแทนใช่ครับทำให้ร้านต่างๆเนี่ยไม่ต้องซื้อเพลงใหม่ๆเป็นของตัวเองคาราโอเกะที่นี่เนี่ยที่เรามานั่งอยู่เนี่ยคุณลูกออกมีทั้งหมดกี่ห้องใช่แล้วครับมีทั้งหมด13ห้องด้วยกันนะครับที่ศูนย์การค้าเอสพานาดนะครับรัตนพิเวศนะครับชั้น4นะครับที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะมาจองห้องล่วงหน้าเนี่ยโทรไปที่025913466ย้ำอีกครั้งนะครับ025943166เวลาที่เปิดทำการใช่แล้วครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่แล้วเวลาเที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่11นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคำว่าคาราโอเกะจริงๆแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ชอบเป็นชอบร้องเพลงไหมชอบครับแต่ร้องผิดคีย์จริงเหรอเดี๋ยววันนี้เราได้ฟังว่าการร้องเพลงผิดคีย์เป็นยังไงเดี๋ยวจะโชว์พลังเสียงนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราในช่วงแรกกันก่อนนั่นก็คือไว้ช็อกนะครับข่าวใสจนช็อกตั้งแต่กระปุกแรกเลยนะครับจริงเหรอข่าวกระปุกแรกใช่ครับผิวเนียนขึ้นเลยถ้าทำอย่างนี้ข่าวไหมข่าวใสแน่นอนต้องรองนะครับและเรื่องราวของเราที่จะมาเมาส์ศิลปินในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่า
เรื่องราวของไอดอลลูกทุ่งจริงๆแล้ววงเราเคยได้ยินแต่คำว่าเน็ตไอดอลป่ะใช่ครับเน็ตไอดอลคุณก็เป็นเน็ตไอดอลป่ะไม่ใช่จริงๆแล้วลูกทุ่งก็มีลูกทุ่งไอดอลเหมือนกันนะอ๋อครับแต่ถ้ารุ่นพี่ลูกทุ่งไอดอลของพี่นี่ก็คือรุ่นแบบอะไรนะยิ่งยงยอดบวงเกิดทันไหมไม่ทันเมาไปอายุปูนนี้แล้วแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเน็ตลูกทุ่งไอดอลนะครับที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวจะมีใครบ้างนั้นใช่ครับช่วงหน้านะครับอะไรนะร้องเพลงผิดเบรกอ๋อจะเอาเพลงอะไรล่ะพอสาบแล้วควันตาโน่เสียงเพลงดนตรียังไม่มาเลยต้องไปคาราโอเกะก่อนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนพิมพ์เอาเพลงอะไรเอ่ยง่ายมากเนี่ยเขามีอย่างนี้นะเขามีอย่างนี้แล้วก็จะร้องเพลงอะไรก็จะพิมพ์ไป3 4ยังแจ๋วเอ้าแล้วทำไมมันไปขึ้นซอยเดียวกันล่ะจะพิมพ์ซ้ำอีกเป็นภาษาอังกฤษต้องเปลี่ยนภาษาก่อนอ๋อเหรออ๋อใช่โอเคอ่ะ3 4ยังแจ๋วใช่ไหมใช่ครับแล้วเรา enter ใช่ไหม enter 30หรือ40หรือ50 enter